ในช่วงของสาระดีมีมาโชว์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลายๆภาคธุรกิจเองอาจจะกำลังมองว่าทิศทางในอนาคตของเราเนี่ยเอ๊ะพอผ่านช่วงโควิด -19 หรือว่าในช่วงนี้เนี่ยผ่านไปมันจะไปในทิศทางไหนหรือว่าพอผ่านไปแล้วเนี่ยธุรกิจจะฟื้นฟูมาได้อีกกี่ปีใช่ค่ะนะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณวิรัตตั้งประดิษฐ์นะครับประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยสวัสดีครับได้ยินนะครับได้ยินค่ะท่านค่ะค่ะในฐานะที่ท่านอยู่ในแวดวงธุรกิจนะคะค่ะก็อยากจะเรียนถามท่านนะคะว่าภาคธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็น SME นะคะธุรกิจขนาดกลางธุรกิจขนาดใหญ่นะคะเราต้องปรับตัวอย่างไรนะคะในภาวะโรคระบาดแบบนี้ค่ะท่านครับเราต้องเข้าใจว่าการเกิดผลกระทบจากไวรัสโควิดเนี่ยมันเป็นผลกระทบจากวงกว้างมากเลยนะครับมันไปทั่วโลกนะครับเพราะหลังจากนี้ตอนนี้เราประเทศไทยเราเข้าสู่ไตรมาสที่2ปีนึงมันมี4ไตรมาสใช่ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเราก่อนหน้าที่เราจะเกิดโควิดเนี่ยเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจในประเทศเราก็ดาวลงไปอยู่แล้วแล้วเที่ยวนี้มาเจอผลกระทบตรงนี้อีกตอนนี้เราต้องมองว่าไอ้โควิดเนี่ยมันจะยาวไปถึงขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าเวลานี้ผู้ป่วยเนี่ยมันลดลงนะครับระดับลดลงซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับตอนนี้ผลกระทบจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากมันมีนัยยะสำคัญมากเพราะเราต้องคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยครับอาศัยเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการส่งออกเรามี GDP ที่ส่งออกเนี่ยเป็นพันมูลค่า60-70% แล้วนอกนั้นเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวฉะนั้นไอ้ผลกระทบตรงนี้มันมีผลกระทบทุกภาคส่วนแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวเรื่องภาคบริการต่างๆเรื่อง SME ตรงนี้ครับมันจะมีผลกระทบตรงนี้มากมายเช่นปัจจุบันก็กระทบแล้วแต่หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะหนักขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นงานหนักของรัฐบาลที่จะต้องมันมาดูแลเรื่องเหล่านี้มากที่สุดโดยเฉพาะ SME ขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเรื่องโรงแรมเรื่องของฝากเรื่องของภาคขนส่งเนี่ยครับแล้วก็เรื่องของธุรกิจขนาดเล็กเช่นร้านเสริมสวยร้านอาหารได้รับผลกระทบหมดมันจะมีผลกระทบเรื่องของการเงินเรื่องของทุนเรื่องของการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้ผู้ประกอบการก็ดีรัฐบาลก็ดีจะต้องวางแผนกันไว้ล่วงหน้านะครับภาคเอกชนที่จะต้องวางแผนล่วงหน้าเลยว่าเราจะทำยังไงถ้าสถานการณ์อย่างนี้เรื่องของวินัยทางการเงินเพราะว่ามันเกิดผลกระทบแน่เวลานี้เรื่องการเงินเราก็มีผลกระทบมากอยู่แล้วเรื่องของกองทุนต่างๆซึ่งระดับการค้าระดับใหญ่หรือคนที่มีเงินหน่อยเนี่ยมันเงินไปติดอยู่ในกองทุนของเรื่องของกองทุนมากมายและทำให้กองทุนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการลงทุนครับความเชื่อมั่นในเรื่องสถาบันการเงินมันก็ลดลงไปมันเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับคุณวิรัตครับอย่างนี้ในทิศทางของธุรกิจในอนาคตเพราะว่าที่จริงหอการค้าเนี่ยมีการประชุมพูดคุยกันอยู่แล้วประชุมบ่อยมากคิดว่าคาดการว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรายิ่งเป็นภาคเหนือตอนล่างของเราเนี่ยจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาในระยะไหนหรือว่าในเดือนไหนปีไหนครับท่านฮะก็หลังจากนี้แหละครับมันต้องก็ต้องคิดดูนะตอนนี้รัฐงบของรัฐบาลเนี่ยที่จะลงมาปี63เนี่ยนะครับเข้าไตรมาสที่2เนี่ยแล้วก็ปีนี้งบประมาณมันออกมาช้ามากใกล้จะถึงงบประมาณใหม่อยู่แล้วด้วยรัฐบาลก็ตัดงบประมาณส่วนหนึ่งออกมาช่วยเรื่องโควิดฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ต้องพูดเลยครับปีนี้นะมันก็จะไปเรื่องของการมาช่วยโควิดซึ่งภาคเกษตรเนี่ยก็สำคัญภาคเกษตรรัฐก็ช่วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไหนจะซ้ำเรื่องปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงด้วยแล้วต่อไปเรื่อง PM 2.5 ด้วยมันก็กระทบทั้งเรื่องเศรษฐกิจชุมชนและเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งออกตรงนี้มากมายครับฉะนั้นรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าเวลานี้ก็ต้องหาทางนะฮะพยายามเราคิดดูสิเงิน 5,000 ที่เอาลงมาช่วยนี่ผมก็เชื่อว่าช่วยได้ในระดับนึงนะครับผมคิดว่าต่อไปเนี่ยรัฐจะต้องมาดูเรื่องของเงินกู้เรื่องของอะไรที่จะมาช่วย SME ตรงนี้ในดอกเบี้ยถูกลงเนี่ยนะครับจะมีปัญหามากมายที่จะตามมาผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยยังไงเสียก็ต้องมีความเข้มแข็งมากกว่าปกตินะครับถึงจะไปกันรอดนะครับค่ะท่านคะ
เราจะต้องร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐอย่างเหนียวแน่นนะครับค่ะแล้วทางด้านของหอการค้าไทยนะคะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2นะคะได้เตรียมประเด็นเตรียมมาตรการต่างๆที่จะนำเสนอรัฐบาลบ้างไหมคะเพราะว่าอย่างที่ได้ทราบข่าวกันมานะคะจากผลวิเคราะห์ต่างๆคาดว่าจะมีแรงงานที่ตกงานนะคะ7 ล้านถึง 10 ล้านคนเลยนะคะหอการค้าเนี่ยเตรียมมาตรการที่จะแบบว่ารัฐออกค่าจ้างให้แรงงานครึ่งนึงผู้ประกอบการออกครึ่งนึงหรือลดระยะเวลาในการทำงานของแรงงานที่อยู่สถานประกอบการตรงประเด็นนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งเราทางหอการค้าไทยเนี่ยโดยเฉพาะท่านประธานกลินสาสินเนี่ยนะครับกับประธานภาคต่างๆกับพวกผมด้วยซึ่งเป็นกรรมการของหอการค้าเราได้โฟนอินประชุมกันอย่างเข้มงวดนะเข้มแข็งมากมันมีอยู่เรื่องนึงครับที่เราเห็นประเด็นสำคัญที่คุณถามมาเมื่อกี้นี่แหละเรื่องของแรงงานที่อยู่ในระบบนะครับแรงงานมาตรา33เนี่ยถ้าเกิดเรามีการจ้างงานเนี่ยจะยุ่งยากมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านายจ้างเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งระยะนี้นะครับพูดถึงตอนนี้ถ้าเกิดไม่ได้มีคำสั่งจากรัฐบาลให้หยุดงานเนี่ยเขาก็ต้องดำเนินการต่อไปนะพูดถึงแรงงานมาตรา33ที่อยู่ในระบบเนี่ยนอกจากได้รับคำสั่งให้หยุดเท่านั้นรัฐถึงจะประกันสังคมถึงจะเข้ามาซัพพอร์ตตอนนี้ผมเชื่อว่าอนาคตจะลำบากขึ้นการจ้างงานจะลดลงตรงนี้ครับแล้วจะทำยังไงกับมาตรา33กับนายจ้างนะครับถ้ามีการเลิกงานกันขึ้นหรือลดแรงงานลงเนี่ยครับส่วนมาตรา38กับ40ที่มาตราตนเองประกันตนเองนั้นเราไม่ต้องห่วงเพราะรัฐบาลเขาช่วยอยู่ในวงเงิน 5,000 ตรงนี้อยู่แล้วครับแต่เราห่วงเรื่องมาตรา33ซึ่งทั้งนายจ้างลูกจ้างได้ส่งเงินประกันตนเองประกันสังคมมานานมากรัฐจะมีประกันสังคมเนี่ยกระทรวงแรงงานจะมีมาตรการยังไงที่จะออกมารองรับช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับครับคุณวิรัตครับเรื่องนี้ด้วยครับคุณวิรัตครับอย่างนี้ครับในส่วนของมาตรการเยียวยา 5,000 บาทที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขามีการนำมาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆในช่วงนี้ครับมันส่งผลไปถึงภาคธุรกิจยังไงได้บ้างฮะท่านฮะก็ยังดีฮะดีผมเข้าทุกประเทศนะครับที่เจอโควิดเขาช่วยทั้งนั้นแหละครับของเรานี่ก็ถือว่า 5,000 บาทนี่ก็ช่วยเยียวยาคนที่เขาไม่มีรายได้จริงๆได้พอสมควรนะมันไม่ใช่เดือนเดียวมัน6เดือนใช่ไหมครับก็จะเยียวยาก็จะช่วยไปแต่ส่วนนึงผมวิงวอนเลยครับประชาชนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆเนี่ยอย่าลงชื่อเขาไปเพราะจะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมันช่วยได้ครับเงิน 5,000 บาทคนที่ไม่เคยมีสตังค์ติดขาดแคลนบ้างจะรู้สึกนะครับว่าเงิน 5,000 บาทมันมีความหมายสำหรับเขาครับแต่นี้ข้อมูลของรัฐบาลเนี่ยผมก็เชื่อว่าต้องเห็นใจรัฐบาลเหมือนกันถ้ารัฐบาลก็ต้องประกาศออกมาอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะเยียวยาพี่น้องฉะนั้นไอ้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์นักนะครับซึ่งจะใช้ระบบ AI แต่ผมอยากวิงวอนให้พี่น้องทุกคนเนี่ยที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆอย่าใส่ชื่อเข้าไปครับนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปในรายการวันนี้ท่านมีอะไรจะส่งผ่านถึงภาคประชาชนที่ชมรายการของเราอยู่ภาคธุรกิจผู้ประกอบการแรงงานต่างๆที่ชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะท่านก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับเราต้องร่วมกับรัฐบาลร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนเนี่ยครับจะต้องจับมือกันอย่างเหนียวแน่นนะครับเราจะต่อสู้กับเหตุการณ์ครั้งนี้ให้มันผ่านพ้นไปได้ผมก็มีความเชื่อว่าหลังจากไตรมาสที่2เนี่ยเดือนมิถุนายนครับถ้าโควิดมันเบาลงถ้าเกิดว่าทุกคนร่วมมือกันดีๆรัฐบาลมีโครงการดีๆออกมาเยียวยานะครับแล้วก็ผู้ประกอบการต้องหาตลาดใหม่ๆต้องวางแผนกันซะตอนนี้เลยล่ะครับผมเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ซึ่งมันเวลานี้มันเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับทุกอย่างนะครับมันเกี่ยวโยงกันหมดทั้งโลกใบนี้เรื่องการท่องเที่ยวก็ดีเรื่องอะไรก็ดีที่เราต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจากภายนอกเนี่ยยังไงก็ลดลงครับนะครับเรื่องยังไงก็ลดลงเราจะต้องหาตลาดยังไงหาตลาดใหม่ๆยังไงวินัยทางการเงินของภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ยจะทำยังไงครับเราจะต้องวางแผนกันแล้วก็ขอให้กำลังใจแล้วก็ต้องขอชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขครับประเทศไทยเราเนี่ยรักษาได้ดีมากนะครับเป็นที่น่าชื่นชมของหลายๆประเทศนะครับครับผมขอบคุณคุณนิรัตน์มากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยถึงทิศทางของภาคธุรกิจกันในอนาคตนะมีโอกาสก็จะเรียนโทรศัพท์นะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันใหม่นะครับคุณครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณวิรัตน์นะคะก็ให้เหมือนกับกำลังใจพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ให้แง่คิดสำหรับผู้ประกอบการในช่วงนี้นะคะวางแผนในการทำธุรกิจแล้วก็หาตลาดใหม่ๆด้วยนะคะเพราะว่ายุคนี้ยุคโลกาภิวัตน์นะคะถูกต้องอะไรมันก็